ผมอยากจะมาเล่าให้พวกเราฟังครับว่ามาร์คอมเอ็กซ์เนี่ยเขียนจดหมายในระหว่างที่ทำภาชิตนั้นเนี่ยเขียนว่าอะไรแล้วมันยังน่าเสียดายอย่างไรครับที่สังคมอเมริกาวันนี้เนี่ย60ปีที่ผ่านมาที่มาร์คอมเอ็กซ์เขียนนะครับเพื่อที่จะเป็นบทเรียนให้กับสังคมอเมริกาสังคมอเมริกาไม่ได้เรียนรู้เลยนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียใจเป็นอย่างยิ่งนะครับก็คือในขณะที่มาร์คอมเอ็กซ์อยู่นครมักกะได้เขียนจดหมายจากก้นบึ้งถึงเพื่อนๆของเขาดังนี้นะครับในชีวิตของผมนั้นไม่เคยมีครั้งใดที่จะได้รับความอบอุ่นอย่างความจริงใจและเข้าใจถึงจิตวิญญาณของความเป็นพี่น้องกันเท่ากันครั้งนี้เมื่อผู้คนทุกสีผิวทุกเชื้อชาติต่างมารวมกันณสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์อันเคยเป็นบ้านของท่านนบีอิบรอฮีมนบีมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและศาสดาอื่นๆของชาวกัมพูชาตลอดระยะเวลาสัปดาห์ที่ผ่านมาผมได้พูดคุยและถูกห้อมล้อมด้วยความเมตตาจากพี่น้องมุสลิมจากทั่วทุกมุมโลกผมได้รับเกียรติอันสูงส่งจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ได้ให้ผมมีโอกาสมาเยือนนครมักกะฮ์อันศักดิ์สิทธิ์ผมได้ทำการเดินหมุนรอบกะบะฮ์ตอวาฟเป็นจำนวน7รอบผมได้ดื่มน้ำซัมซัมได้วิ่งสะแอจำนวน7รอบไปกับระหว่างเทือกเขาซอฟาและมารวะผมได้ทำการละหมาดที่เมืองมีนาและทุ่งอารอฟะ มีผู้คนเรือนหมื่นเรือนแสนจากทั่วทุกมุมโลกได้เดินทางมาเพื่อประกอบพิธีฮัจญ์ผู้คนทุกสีผิวไม่ว่าจะเป็นคนที่มีในตาสีฟ้าหรือชาวแอฟริกันผิวดำกร้างแต่เราต่างมาร่วมประกอบพิธีกรรมอันเดียวกันมาร่วมแสดงจิตวิญญาณของความเป็นหนึ่งเดียวความเป็นพี่น้องกันซึ่งจากประสบการณ์ของผมในอเมริกานั้นทำให้ผมเคยเชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลยที่จะทำให้เกิดความรู้สึกเช่นนี้ระหว่างคนผิวขาวกับคนผิวสีอื่นๆสังคมอเมริกาจำเป็นที่จะต้องเข้าใจศาสนาอิสลามเพราะอิสลามคือศาสนาที่ขจัดปัญหาอคติทางเชื้อชาติในสังคมตลอดการเดินทางของผมในโลกมุสลิมผมได้พบพานพูดจาและดื่มกินร่วมกับคนผิวขาวคำสอนของศาสนาอิสลามกลับทำให้พวกเขาไม่ได้มีทัศนคติแบบคนผิวขาวดังเช่นคนผิวขาวในอเมริกาทำให้ผมได้เห็นถึงความจริงใจและความเป็นพี่น้องที่แท้จริงของผู้คนโดยไม่ได้ใส่ใจกับความเป็นสีผิวของมนุษย์คำพูดของผมอาจจะทำให้พวกคุณตกใจแต่จากประสบการณ์และสิ่งที่ผมได้เห็นในระหว่างการประกอบพิธีฮัจญ์ครั้งนี้ได้ทำให้ผมต้องคิดทบทวนใหม่ถึงแบบแผนแนวคิดและข้อสรุปที่เคยยึดมั่นก่อนหน้านั้นที่ว่าคนขาวทุกคนเป็นคนชั่วเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องยากเกินไปสำหรับผมถึงแม้ว่าผมจะเป็นที่มั่นคงต่อสิ่งต่างๆแต่ผมก็พร้อมที่จะเผชิญหน้าและยอมรับความเป็นจริงของชีวิตเมื่อประสบพบผ่านกับประสบการณ์ชีวิตใหม่ๆหรือความรู้ใหม่ๆและผมจะเปิดใจกว้างเพื่อเตรียมสติปัญญาให้พร้อมเสมอที่จะค้นหาสัจธรรมทุกรูปแบบในระหว่าง11วันที่ผ่านมาในโลกมุสลิมผมได้กินข้าวร่วมจานเดียวกันดื่มน้ำจากแก้วเดียวกันและนอนบนพรมหรือเสื่อผืนเดียวกันกับพี่น้องมุสลิมอื่นๆที่มีในตาสีน้ำเงินสุดๆผมสีบอนสุดๆและคนที่มีผิวขาวสุดๆในขณะที่เราต่างสวดอ้อนวอนต่อผู้เป็นเจ้าองค์เดียวกันและในคำพูดและการกระทำและการปฏิบัติของคนผิวขาวเหล่านั้น ผมรู้สึกได้ถึงความจริงใจเช่นเดียวกันกับที่ผมมีต่อชาวมุสลิมผิวดำชาวไนจีเรียซูดานและกาน่า เราต่างมีความเหมือนกันอย่างแท้จริงเพราะความเชื่อความศรัทธาที่เรามีต่อพระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวกันอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ขจัดความเป็นคนขาวออกไปจากความคิดพฤติกรรมและทัศนคติของพวกเขาผมขอย้ำนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ขจัดความเป็นคนขาวออกไปจากความคิดพฤติกรรมและทัศนคติของพวกเขาผมได้เห็นสิ่งนี้จริงๆและบางทีหากชาวอเมริกันผิวขาวยอมรับความเป็นหนึ่งเดียวของผู้เป็นเจ้าแล้วบางทีพวกเขาจะยอมรับในความเป็นหนึ่งเดียวของมนุษยชาติและหยุดวัดผู้คนและทำลายล้างรังแกผู้อื่นเพียงเพราะพวกเขามีสีผิวที่ต่างออกไปด้วยเหตุที่การเหยียดสีผิวนั้นเปรียบเสมือนโรคมะเร็งร้ายในสังคมอเมริกาสิ่งที่เรียกว่าหัวใจของชาวผิวขาวชาวอเมริกานั้น
ควรที่จะพิสูจน์ได้แล้วถึงปัญหาในเชิงทำลายบางทีมันคงถึงเวลาแล้วที่จะต้องช่วยกันรักษาสังคมอเมริกาให้พ้นจากภัยพิบัติดังเช่นที่เคยเกิดขึ้นในเยอรมันที่อคติทางเชื้อชาติได้ทำลายชาวเยอรมันด้วยกันเองในที่สุดเวลาแต่ละชั่วโมงณดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ทำให้ผมได้รับจิตวิญญาณอันสูงส่งเพื่อนำสู่ความเข้าใจในสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในสังคมอเมริการะหว่างคนผิวขาวกับคนผิวดำชาวนิกรัวมีกันไม่ควรที่จะถูกตำหนิในความรู้สึกจงเกลียดจงชังเกี่ยวกับสีผิวเพราะนั่นเป็นเพียงการตอบโต้ต่อจิตสำนึกการเหยียดผิวที่พวกเขาได้รับจากชาวอเมริกามาเป็นเวลากว่า400ปีแต่ผมเห็นการเหยียดสีผิวจะเป็นการนำสังคมอเมริกาสู่ภาวะการทำลายตัวเองแต่ผมเห็นการเหยียดสีผิวจะเป็นการนำสังคมอเมริกาสู่ภาวะการทำลายตัวเองซึ่งเกิดขึ้นแล้วเกิดมานะครับพูดมา60ปีอย่างไรก็ตามจากที่ได้เห็นคนผิวขาวอเมริกันวัยหนุ่มสาวในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยต่างๆที่ได้ขีดเขียนตามกำแพงผมมีความเชื่อมั่นว่าจะมีพวกเขาเป็นจำนวนมากที่หวนกลับมาสู่แนวทางจิตวิญญาณอันเป็นสัจธรรมซึ่งเป็นหนทางเดียวที่จะนำสังคมอเมริกาไปให้พ้นจากภัยพิบัติอันเกิดจากอคติทางเชื้อชาติผมไม่เคยได้รับเกียรติอันสูงส่งดังเช่นในครั้งนี้และไม่มีครั้งใดเช่นกันที่ผมกลับมีความรู้สึกอ่อนน้อมถ่อมตนและน่าละอายใจดังเช่นครั้งนี้จะมีใครเชื่อบ้างว่าชาวอเมริกันผิวดำคนหนึ่งจะได้รับเกียรติอันสูงส่งถึงป่านนี้เมื่อไม่กี่วันก่อนชายคนหนึ่งที่ชาวอเมริกันอาจเรียกได้ว่าเป็นคนผิวขาวผู้ซึ่งเป็นทูตจากสหประชาชาติเป็นสหายของกษัตริย์ได้ให้ผมอยู่ในห้องสวีทและห้องนอนที่เตียงของเขาผมไม่เคยคิดฝันเลยว่าชีวิตของผมจะได้รับเกียรติขนาดนี้เป็นเกียรติที่สังคมอเมริกาจะมีให้สำหรับการต้อนรับผู้ซึ่งเป็นกษัตริย์เท่านั้นไม่ใช่ให้กับผู้คนนี่โกรผิวดำอย่างผมบรรดาการสรรเสริญทั้งหลายเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระผู้อภิบาลแห่งสากลโลกด้วยความจริงใจอัลฮัจมาลิกอัลชะบาสมัลคอมเอ็กซ์นะครับนี่คือจดหมายครับมัลคอมเอ็กซ์เขียนมา60ปีนะครับซึ่งผมคิดว่าเป็นที่น่าเสียใจครับที่เหตุการณ์ในสังคมอเมริกาความวุ่นวายที่เกิดขึ้นขณะนี้ดูเหมือนว่านะครับสังคมอเมริกาโดยเฉพาะยิ่งผู้นำนะครับไม่ได้นำสิ่งนี้นะครับมาเรียนรู้เลยนะครับยังเกิดขึ้นซ้ำซากแต่ในขณะเดียวกันเราก็ได้เห็นนะครับผู้คนหนุ่มสาวเราอย่าลืมนะครับว่าความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในอเมริกาขณะนี้ไม่ได้มีแต่คนผิวดำเท่านั้นที่ออกมาต่อต้านใช่ครับนะครับ I can't breathe ฉันไม่สามารถหายใจต่อต้านเรียกร้องความยุติธรรมนะครับต่อต้านการเหยียดผิวที่เกิดขึ้นแม้แต่คนหนุ่มสาวคนผิวขาวคนอะไรต่างก็จำนวนไม่น้อยออกมาในการต่อสู้เรียกร้องตรงนี้